สวัสดีครับวันนี้เอามีดสวยๆอีกเล่มมาให้ชมกันนะครับเป็นแบรนด์ที่หลายๆท่านน่าจะรู้จักนะครับถ้าอยู่ในกลุ่มมีดเรานะครับก็คือแบรนด์ทูซันนั่นเองนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูใบกันก่อนนะครับสวยงามนะครับนี่ฮะทูซันอีกฝั่งหนึ่งยิงโลโก้ White Star TS132นะครับ D2 ก็เหมือนจะร่วมมือกับบริษัท White Star นะครับเพื่อทำมีดหลายๆรุ่นออกมานะครับรวมถึงรุ่นนี้ด้วยนะครับราคาตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ 1,600 บาทนะครับผมซื้อมาจากเพจพันธมิตรของเราเองนะครับก็คือเพจETC The Betting นะครับท่านใดสนใจก็สามารถสอบถามมันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ร้านไว้ให้นะครับในคอมเมนต์นะครับไปตามกันได้เลยงานดีมากๆนะครับแล้วก็พ่อค้าใจดีนะครับคุยง่ายนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดมีดเล่มนี้กันนะครับระบบเปิดไปมีดเล่มนี้จะเป็นฟิปเปอร์เปิดเร็วนะครับแล้วก็เป็นทำโฮด้วยนะครับฟิปเปอร์ก็คือตัวนี้เป็นคล้ายๆกับกระเดื่องให้เรากดเพื่อเปิดไปมีดนะครับนี่เปิดง่ายนะครับเนื่องจากใบมีดมันค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีน้ำหนักนะครับทำให้วงสวิงเนี่ยเปิดง่ายนะครับสกิดนิดเดียวก็เปิดแล้วนะครับแล้วก็อีกระบบหนึ่งจะเป็นทัมโฮนะครับนี่แต่ทัมโฮของเขาเนี่ยจะไม่ได้เป็นรูกลมๆเหมือนอย่างสไปเดอร์โคนะครับจะเป็นออกเป็นแนวคล้ายๆกับเนี่ยคล้ายๆกับกระจกรถยนต์นะครับเป็นเหลี่ยมๆอย่างนี้เหมือนดวงตานะครับทั้งสองฝั่งเลยนะนะครับระบบล็อกแน่นอนว่าเป็นไลเนอร์ล็อกนะครับเดี๋ยวมาดูความยาวความหนาใบมีดกันนะครับสักครู่นะครับนี่เดี๋ยวขออนุญาตวัดให้เป็นนิ้วแล้วกันเนาะจะได้ไม่เสียเวลานะครับไม่ต้องเอาเส้นหรอกชื่อความยาวใบมีดอยู่ประมาณ3.5-3.6 นิ้วนะครับถ้าวัดแค่คมแต่ถ้าวัดความยาวทั้งหมดเลยเนี่ยก็เกือบ4นิ้วเลยนะครับแล้วก็ความยาวด้ามอยู่ประมาณ 4.7-4.8 นิ้วนะครับถ้าวัดความยาวทั้งหมดเลยก็จะอยู่ประมาณ8นิ้วครึ่งนะครับสันหนาอันนี้ต้องวัดเป็นมิลเนาะสันหนาประมาณ4มิลได้นะครับหนาบักๆนะครับส่วนด้ามจับเขาเนี่ยก็เดี๋ยวขออนุญาตนะครับประมาณ 1.3-1.4 เซนนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นมีดขนาดฟูลไซส์นะครับใหญ่เต็มมือนะครับอารมณ์คล้ายๆกับมีดของทางค่ายแบรนด์เมงมุมนะครับรุ่นโยจิโบพวกนั้นนะครับทรงใบมีดเหมือนกันเลยนะนะครับสวยงามนะผมว่านี่ใครที่ชอบมีดทรงนี้จัดได้เลยนะครับสวยงามนะครับแล้วก็อีกอย่างเนี่ยแบรนด์ทูซันเนี่ยเขาทำตลาดมานานนะครับฝรั่งเนี่ยชื่นชอบกันมากเนื่องจากมันเป็นมีดที่ราคาไม่แพงแต่งานเนี่ยคุณภาพดีมากๆนะครับเป็นอันดับท็อปๆของทางแบรนด์จีนเขาเลยนะครับในย้ำว่าแบรนด์จีนของแท้ด้วยนะไม่ใช่แบรนด์จีนของก๊อปนะครับนี่แต่ว่าบ้านเราก็อาจจะยังไม่เปิดใจนั้นเท่าไหร่นะครับถ้าได้เปิดใจลองซื้อมาเล่นมาใช้งานดูผมว่าน่าจะชอบนะครับราคามันก็ไม่แพงด้วยเนาะตัวใบมีดนะครับวัสดุเป็น D2 นะครับทั้งใบเลยนะมียิงเลเซอร์มาว่าทูซันฝั่งนี้นะครับอีกฝั่งนึงจะยิงเลเซอร์มาเป็น White Star TS312 เหล็ก D2 นะครับด้านบนมีระวังนิ้วนะครับตรงนี้ก็เวลาจับใช้งานละเอียดก็ง่ายดีนะครับตรงสันมีดมีการตัดให้เป็นเหลี่ยมเป็นสันนะครับคล้ายๆกับจมูกไดโนเสาร์เลยนะมองบนเผินเนี่ยครับนี่แล้วก็ตรงปลายเนี่ยมีการลบเหลี่ยมอย่างนี้นี่ทำให้มันดูมีเชฟนะครับสวยงามนะถ้าจะว่าไปมันก็คล้ายๆกับปลายของ QSP อยู่นะครับนี่เขามี QSP อยู่ตัวนึงนะครับเพนกวินเห็นไหมทรงใบมีดคล้ายๆกันอยู่นะครับนี่แล้วก็ตรงปลายง้มลงนะครับใบมีดแบบนี้ผมว่ามันใช้งานทั่วไปเนี่ยดีเลยนะมันจะแต่มันจะไม่เหมาะกับการแทงผ่านวัสดุอะไรหนาๆเท่าไหร่นะครับจะเหมาะกับการ
ตัดหั่นปาดเฉือนมากกว่านะครับนี่ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการแทงนะตัวนี้ซึ่งก็จะใช้งานทั่วไปนี่โอเคเลยนะประมาณนี้นะครับส่วนด้ามจับนะครับด้ามจับเนี่ยเป็นไมกาต้านะครับไมกาต้านี่สวยงามเลยนะครับตัวแบ็กสเปเซอร์เป็นขออนุญาตดูก่อนนะน่าจะเป็นพลาสติกนะครับน่าจะเป็นพลาสติกนะครับด้านในซับเฟรมเป็นสแตนเลสสีเงินนะครับเห็นไหมนี่เป็นแผ่นแบบหนาๆบักๆเลยนะครับใช้งานผมว่ามั่นใจได้นะครับว่าใช้งานหนักเนี่ยสบายๆนะครับแล้วก็จะมีการเสาะร่องที่ประกับมาให้ด้วยนะครับมีจุดยึด3จุดนะครับน็อต3จุดแล้วก็จุดหมุนด้านในจะเป็นบอลเบลิ่งนะครับมีดเล่มนี้จะเป็นบอลเบลิ่งเป็นตลับลูกปืนนั่นเองนะครับเดี๋ยวขออนุญาตส่งไฟให้ดูเห็นหรือเปล่าเอ่ยใช่เราจะพอมองเห็นนะครับมันจะเป็นตลับลูกปืนเล็กๆนะครับเป็นถ้วยลูกปืนเล็กๆกลมๆนะครับอยู่2ฝั่งนะครับทำให้เปิดลื่นเปิดง่ายนะครับแต่ไม่ค่อยแนะนำเอาไปใช้งานที่เปื้อนดินเปื้อนโคลนหรือว่าโดนทรายนะครับเพราะว่าตลับลูกปืนข้อเสียของมันเลยเนี่ยคือมันพังค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็อย่างถ้าเราทำตกบ่อยๆเนี่ยตกแรงๆเนี่ยอาจจะพังได้นะครับแล้วก็มีร่องที่ท้ายด้ามตรงนี้ด้วยนะครับทำให้เวลาจับถือเนี่ยไม่ลื่นมือนะครับนี่แล้วก็ทำร่องตรงนี้จับถือเข้ามือนะเห็นว่าทรงมันแบบดูแปลกๆอย่างนี้แต่ว่าผมว่าจับถือดีเลยนะครับแล้วก็คลิปเน็บรู้สึกว่าจะไม่สามารถย้ายฝั่งได้นะครับจริงด้วยคลิปเน็บไม่สามารถย้ายฝั่งได้นะครับใช้ได้แค่ด้านขวานะครับก็ออกแบบมาสำหรับคนส่วนใหญ่ที่ถนัดขวาเนาะแล้วก็น็อตเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับตัววายแบบนี้นี่ใช้พวกไขควงที่เป็นท็อกคีย์ได้นะครับในการไขออกก็หาไขควงไม่ยากนะครับไม่เหมือนบางรุ่นที่ออกแบบมาแล้วหาไขควงไขยากนะครับมันจะเป็นดอกเฉพาะของทางแบรนด์เขานะครับอันนั้นก็ต้องตามหากันหน่อยนะครับนี่สวยงามนะครับเวลาพกก็ผมลองพกกับกระเป๋ากางเกงยีนดูแล้วนะครับก็พกไม่ได้ยากอะไรนะครับพกง่ายอยู่นะครับแล้วก็คลิปเนี่ยของเขาเนี่ยพกค่อนข้างลึกนะด้ามเนี่ยโผล่มาแค่นิดเดียวนะครับนิดเดียวประมาณนี้อีกอย่างคือด้ามจับของเขาเนี่ยมันเป็นสีพื้นๆนะครับมันไม่ได้สีโดดเด่นอะไรมากนะครับมันก็จะดูเนียนๆอยู่นะนี่เห็นไหมตอนพับเก็บก็จะประมาณนี้นะครับออกแบบมาได้แบบพอดีเลยนะตรงปลายมีดกับด้ามเนี่ยครับเนี่ยชมคนออกแบบเลยนะครับสุดยอดมากนะครับแล้วก็แบรนด์ทูซันเองเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ฝรั่งเนี่ยชื่นชอบมากๆนะครับถ้าไปเซิร์ชดูใน YouTube เนี่ยจะเห็นฝรั่งเขารีวิวไว้เยอะนะครับการขึ้นคมสำหรับ Dicky 2ก็รักษาคมได้ดีนะครับขึ้นคมมาได้คมหวานเจี๊ยบนะครับแต่ข้อเสียของเขาคือมันไม่ทนสนิมนะครับระวังนิดนึงนะครับตอนใช้กับความชื้นโดนน้ำโดนอะไรนะก็แนะนำให้ลงน้ำมันไว้สม่ำเสมอนะครับแล้วก็ตอนรับคมเนี่ยถ้าเรารับไม่เป็นแนะนำให้ส่งไปให้ช่างเขารับให้ก็ได้นะครับรับสำหรับใช้งานก็ได้นะก็ค่ารับคมก็น่าจะเล่มละร้อยนะครับน่าจะเล่มละร้อยถ้ารับใช้งานทั่วไปไม่ได้รับแบบคมกระจกอะไรนะครับหรือว่าเราจะลองรับเองก็ได้นะครับเดี๋ยวผมก็รับเองนะรับใช้งานก็ไม่ได้สวยอะไรนะครับก็งานก็จะประมาณอย่างเงี้ยเดี๋ยวให้ดูนะครับเนี่ยตอนแรกมันมาปลายมันคมมันบิ่นนิดนึงนะครับจะขออนุญาตนี่ฮะผมก็รับเองนะครับก็รับได้แต่รับช้านิดนึงนะครับเนื่องจากมันเป็นเหล็ก D2 เนาะไม่ได้แบบเป็นเหล็กพวก 8CR ที่รับง่ายๆปาด2ทําทีก็คมนะครับอันนี้ต้องใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงนึงครับถึงจะ
มีความคมที่เราพอใจที่ไปใช้งานได้สบายๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับเอามาให้ชมกันกับ Tucson TS 132นะครับอารมณ์คล้ายๆกับมีดแมงมุมตระกูลโยจิมโบเลยนะครับแล้วก็ทรงไม้มีดเนี่ยหน้าตาเหมือนพวกไดโนเสาร์ทีเร็กอะไรเลยนะมองเผินเนี่ยผมว่าสวยดีนะครับนี่เป็นเหลี่ยมเป็นสันนะครับเล่มใหญ่นะครับใครที่ชอบมีดเล่มใหญ่เนี่ยแนะนำเลยนะครับรุ่นนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนสันหนา4มิลครับแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างจะโด่งดังนะครับเนี่ยไว้ใจได้นะครับงานประกอบนี่ปึกปักก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับถ้าชอบก็ฝากกดติดตามนะครับฝากกดไลค์นะครับมีข้อสงสัยอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบนะครับส่วนร้านที่ผมซื้อมา EDC Investing นะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ในคอมเมนต์นะครับเข้าไปลองดูมีดได้นะครับเป็นมีดของแท้แบรนด์จีนหลายแบรนด์เลยนะครับอยู่ในนั้นราคาก็ไม่แพงด้วยนะราคาถูกเลยนะครับแล้วก็มีร้านค้าใน Shopee ด้วยนะครับนี่เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ทั้ง2ตัวเลยนะครับทางร้านใน Facebook แล้วก็ใน Shopee นะครับก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับผมสวยงามนะครับ